ุณเฟรมคะพอดีว่าหมอเคลียร์เคสเสร็จหมดแล้วอ่ะจะขออนุญาตเลี้ยงกาแฟขอบคุณคุณเฟรมสักแก้วได้ไหมคะคือว่าถือซะว่าหมอขอบคุณที่คุณเฟรมอุตส่าห์เอาชุดมาให้หมออ่ะไม่งั้นหมอเกรงใจแย่เลยก็ได้ค่ะจำได้ไหมคะครั้งแรกเราเจอกันที่ร้านนี้จำได้สิคะนานๆจะเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันคุณหมอมีเรื่องจะคุยกับเฟรมเหรอคะคุณเฟรมนี่อ่านคนเก่งจังเลยนะคะใช่ค่ะที่หมอชวนมาเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะเรื่องที่คุยกันวันนั้นที่สามีนอกใจอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วกับเพื่อนของหมออะค่ะเพื่อนของหมอเพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจอะค่ะเขาเจอเหมือนที่คุณเฟรมบอกทุกอย่างเลยนะคะสามีทำตัวลับๆล่อๆเขาอดใจไม่ได้ก็เลยสะกดรอยตามไปก็เลยเจอแล้วตอนนี้เพื่อนคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะก็เสียใจอะค่ะถึงแม้ว่าสามีเขาจะรับปากว่าจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็ไม่สบายใจอยู่ดีค่ะมันก็ยากนะคะที่จะกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งคุณหมอน่าจะเคยได้ยินนะคะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์หัวเดียวมีเดียวมาตั้งแต่ต้นแต่เราต้องกดสัญชาตญาณที่แท้จริงเอาไว้การที่สามีนอกใจเขาก็แค่ทำตามสัญชาตญาณนะคะคุณเฟรมคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะรับไม่ได้แต่มันก็คือความจริงแต่ถ้าเรารับความจริงได้มันน่าจะให้โอกาสกันได้นะคะแล้วการที่สามีของเพื่อนหมอนี่เขาไม่ยอมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะมันหมายความว่าเขาคิดที่จะกลับไปหากันอีกไหมเหรอคะเรื่องนั้นไม่มีใครรับประกันได้หรอกค่ะแต่ก็เหมือนที่รู้ๆกันอยู่ว่าสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งถึงจะไปกันรอดเคลมว่าเพื่อนของหมอน่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างนะคะบางทีมันอาจจะทำให้เขามีความสุขบ้างก็ได้ค่ะฝากบอกเพื่อนหมอด้วยนะคะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วค่ะไปนะคะ